นี่ใช่ไหมคะอ๋อพอดีว่าที่บ้านเลี้ยงหมาค่ะแล้วมีแบบหมาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ในช่วงที่ติดสัตว์อยู่อะไรเงี้ยแล้วหมาจะทะเลาะกันเราก็กลัวหมาจะแบบกัดกันเป็นแผลเราก็เลยไปห้ามใช่แล้วก็เลยโดนไม่เป็นไรค่ะเราโดนไม่เป็นไรไม่อยากให้หมาเจ็บก็เยอะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเย็บไป8เข็มแล้วก็ถอดเล็บออกใช่ค่อนข้างหนักเลยใช่ไหมก็หนักอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วน้องเขางับไปแค่งับเดียวแต่ว่าพอดีที่บ้านเลี้ยงไซบีเรียนค่ะตัวใหญ่ใช่ก็เลยหนักนิดนึงห้ามคนเดียวไหมหรือว่าอ๋อห้ามคนเดียวค่ะคือเข้าไปเล่นกับน้องแล้วที่พอดีที่บ้านจะมีทั้งตัวเมียตัวผู้แล้วตัวเมียเดินออกมาเราเห็นท่าไม่ดีก็เลยจะแยกตัวผู้อีกตัวนึงอ่ะออกมาก่อนแล้วมันจังหวะน้องเขาแบบว่างับพอดีไม่เป็นไรค่ะรักหมาต้องฉีดยาเลยมั้ยก็ฉีดกันหวัดทะยักแล้วก็ฉีดกันพิษสุนัขบ้าแต่จริงๆหมอบอกว่าไม่ต้องฉีดก็ได้เพราะว่าเป็นหมาที่เราเลี้ยงเองแต่ว่าแม่บอกว่าฉีดกันไว้เลยเผื่อโดนหมานอกบ้านกัดแต่ไม่ได้เป็นปีชงปีอะไรของเราอ๋อเปล่าไม่ค่ะต้องมาต่อไปเนาะใช่ดีกว่าหมาไม่ได้ตัวเราแต่ตัวใช่ไม่เป็นไรค่ะยอมค่ะรักหมาปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่กรุงเทพค่ะเที่ยวที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็มีไปดูดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ King Power อ๋อไม่ค่ะพอดีพี่ลิศเขาไปทำงานเขามีบินพอดีค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเขาดาวตอนที่ว่างก็ได้ตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรใครไปหาตังก่อนอ๋อใช่ค่ะก็เพราะว่าพี่ลิศเขาบินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพี่ลิศเขาก็บินไปเขาดาวไปเราก็อยู่บ้านเขาดาวเลยจะไปเที่ยวด้วยกันไหมคะหมายถึงจะตกลงกันไว้หลังจากเสร็จงานแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อก็เดี๋ยวช่วงว่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าจะไปเที่ยวอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงต้นปีนี้เหมือนพี่ลิศเขามีคิวบินเยอะเจอค่ะแต่ว่าก็เจอแบบแวบๆอะไรเงี้ยเจอวันนึงแล้วก็ไปบินอีกแล้วอะไรเงี้ยอ๋อก็จริงๆเหมือนเดิมนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บางทีคือช่วงที่มีรูปเนี่ยคือพอดีว่าไปบินกับพี่นักบินอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาแบบว่าเป็นตากล้องเขาก็จะคอยเก็บภาพอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้พี่ลิศเขาเป็นกัปตันแล้วก็เลยไม่ได้บินกับพี่กัปตันคนนั้นแล้วก็ไม่มีคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราไปกันแล้วกล้องพี่ลิศก็ถ่ายยากได้แต่ถ่ายให้กันเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไม่ได้ว่ามีรูปคู่เท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะเต็มที่ค่ะอิสระค่ะไม่ค่ะเราไม่มีโปรโมชั่นกันอยู่แล้วค่ะปีนี้ได้มีการเข้าไปปีนี้ยังไม่ได้เจอเลยค่ะเพราะว่าคือตัวพี่ลิศบินเยอะมากเลยยังแทบจะไม่ค่อยได้เจอพี่ลิศเลยก็มีเจอบ้างเวลาไปกินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเวลาเป็นอุปสรรคสำหรับคู่เราไหมจริงๆในเมื่อเราไม่ได้เจอกันนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคนะคะแต่ว่าแบบบางทีก็มีเหมือนน้อยๆใจนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนยก็ทำซิงเกิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็ทำงานเขาก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดกลัวไหมว่าปัญหามันจะบานมาเป็นแบบรักแท้ระยะทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้คิดว่าไม่เลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันมีแค่เหมือนแบบงอนแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นปัญหาแบบเป็นปัญหาค่ะก็โอเคนะคะไม่ได้มีอะไรหลังจากตอนนู้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้วค่ะเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเนยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่จะทำให้เข้าใจอะไรซึ่งกันและกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านการแล้วใช่ก็โอเคนะคะเนยก็ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ปีกว่าๆ3ปีอะค่ะแต่จำเราค่ะก็ไม่ได้แบบว่าเข้าบ้านแบบตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเนาะเราเจอพบเจอ
อ๋อค่ะก็มีเจอบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอข้างนอกบ้านซะมากกว่าค่ะมีข่าวดีไหมครับปีนี้เพราะว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคู่เราเราอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเลยค่ะตอนนี้แบบอยากจะทำแบบงานเพลงก่อนอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาทำงานเพลงเราก็ยังสนุกอยู่ยังอยากทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามีการคุยอะไรกันบ้างคุยเรื่องอนาคตกันบ้างไหมคือระหว่างตัวเนยกับพี่ฤทธิ์อ่ะเราคุยกันค่ะว่าเราก็อนาคตอีกหน่อยก็คงแต่งงานแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เหมือนแบบต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านหรือว่าพี่ฤทธิ์เองก็ยังไม่ได้เข้ามาขอที่บ้านเนยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างนั้นใช่